่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมายังดินแดนแห่งขุนเขาพื้นป่าเขียวขจีทัศนียภาพที่สวยงามอากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งปีวันนี้เกษตรปะทะกับปุ๋ยรุ่งอรุณพาท่านมาสัมผัสภูทับเบิกซึ่งเป็นอีกภูหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีหนาวนี้ขอเชิญมาเที่ยวภูทับเบิกกันนะครับนอกจากจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆของกะหล่ำมาทานสตรอเบอรี่แล้วก็มาดูทุ่งซากุระบานนะครับบนภูทับเบิกภูทับเบิกเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้งบนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าห่างจากตัวเมืองประมาณ100กิโลเมตรชาวม้งที่นี่มีอาชีพทำการเกษตรนิยมปลูกกะหล่ำปีซึ่งมีการจัดสรรที่ดินทำกินในการปลูกกะหล่ำปีหลายพันไร่บนยอดเขาสูงทำให้ช่วงฤดูฝนจึงมีกะหล่ำปีเจริญเติบโตและลานตาเต็มภูเขาโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีแปลงกะหล่ำที่ท่านเห็นนี้นะฮะเกษตรกรใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณสูตร28-12-8หรือ15-5-20ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของกะหล่ำดีหัวโตผลผลิตสูงนะครับต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาชมภูทับเบิกยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสำรวจท่องเที่ยวได้ไม่นานนักแต่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ไปเยือนได้เป็นอย่างมากจนกลายเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่คุณไม่ควรพลาด